สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฤดูกาลก็ได้เปิดขึ้นแล้วนะคะดูบาสเกตบอลกันจนตาแฉะกันไปเลยหรือเปล่าคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel ค่ะเช่นเคยเหมือนทุกวันนะคะมานั่งคุยกันตรงนี้ค่ะเราทั้ง2คนแอดมินตูนกับแอดมินเอค่ะวันนี้นะคะเราก็เบรกเรื่องเกมบาสเกตบอลไปก่อนนะคะแอดมินเอเราทั้ง2คนค่ะมีเกร็ดความรู้ค่ะจะนำมาเสนอให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยดูบาสเกตบอล NBA ได้เข้าใจแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะแอดมินเอว่าเกมบาสเกตบอลปัจจุบันเนี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะเกม NBA นะคะมันเร็วขึ้นมากค่ะจากปกติที่เร็วอยู่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ยิ่งเร็วขึ้นอีกค่ะทำให้บางเพลย์นะคะเกิดการผิดพลาดของกรรมการได้ค่ะที่พวกเราเห็นอยู่แล้วก็แย้งกับสายตาพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็มีการติกันอยู่เรื่อยนะคะทำให้ NBA นะคะได้นำเทคโนโลยีค่ะเข้ามาช่วยในการตัดสินของกรรมการนะคะทำให้กรรมการเนี่ยมีข้อมูลในการตัดสินมากยิ่งขึ้นค่ะเรียกว่า Replay Center ค่ะสำหรับ Replay Center ที่แอดมินตูนพูดเนี่ยนะครับมันคือหน่วยงานนะครับที่ NBA เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำความถูกต้องในการตัดสินของกรรมการ NBA ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยนะครับในจังหวะหลายๆจังหวะในเกมจริงเนี่ยกรรมการในสนามเนี่ยจะเดินเข้ามาคุยแล้วก็มาดูทีวีอยู่กลางสนามเนี่ยตรงโต๊ะกรรมการเนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาขอดูภาพช้าจาก Replay Center Replay Center เนี่ยนะครับมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองซีคอคัสค่ะรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ถ้าบอกว่ามันห่างกับเมืองนิวยอร์กเนี่ยประมาณ30นาทีครับอันนี้น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะฮะทั้ง NBA เนี่ยนะครับก็วางแผนงานกันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปี2015เนี่ยก็เริ่มใช้งาน Replay Center เป็นต้นมาReplay Center เนี่ยนะครับใช้งบลงทุนเนี่ยครับ15ล้านเหรียญโหทุ่มทุนมากเลยนะคะมากๆครับห้องปฏิบัติการของ Replay Center เนี่ยนะครับจะมีจอทีวีระดับ Ultra HD ครับถึง94ตัวมีสถานีย่อยนะครับจาก94ตัวเนี่ยมีย่อยลงมาอีกครับอีก20กว่าตัวเพื่อที่จะตรวจภาพช้าแล้วก็อีก17จุดเพื่อที่จะส่งให้กับผู้จัดการหน่วยตรวจสอบภาพช้าเนี่ยทำการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเพลงนั้นๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะส่งกลับไปให้กับกรรมการที่กำลังตัดสินอยู่ในสนามที่พวกเราชมเกมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยแหละครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไวมากนะฮะกำลังจะบอกเลยค่ะว่ามันไวนะคะแป๊บเดียวเองในขณะที่กรรมการเดินไปอะค่ะเราใช้เวลาเบรกแค่แป๊บเดียวเองอะค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับบางเกมนะฮะสมมติว่าแข่งกันอยู่ที่ Warrior ก็ได้หรืออยู่ที่ LA ก็ได้แต่ฐานปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่ทางรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันห่างข้ามกันเลยนะฮะเหมือนแบบข้ามโลกเลยฮะพูดง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเกมที่จะแข่งอยู่ที่ LA นะครับหรือว่าจะเป็นโตรอนโตที่แคนาดาหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อมถึงกันหมดเลยฮะว่ากันว่าเนี่ยนะครับระบบปฏิบัติการของ Replay Center เนี่ยความเร็วของเขาเนี่ยสุดยอดนะฮะในการประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเนี่ยหอสมุดแห่งชาติของประเทศอเมริกาเนี่ยภายในเวลา30นาทีพูดง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเพลย์ไหนเนี่ยในภาพช้าที่กล้องมันส่งเข้ามาเชื่อมอยู่กับระบบปฏิบัติการของ Replay Center เนี่ยนะฮะฐานข้อมูลเนี้ยสามารถดูได้แบบแป๊บเดียวเองฮะปึ๊บๆกล้องนี้ปึ๊บๆกล้องนี้ปึ๊บๆกล้องเนี้ยแล้วก็ส่งไปเลยว่าการตัดสินอันเนี้ยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้แล้วก็แจ้งกันทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันแป๊บเดียวเลยฮะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากครับใช่ค่ะถือว่าทำงานเป็นระบบระเบียบแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเห็นแบบกรรมการเดินไปแค่ใส่หูฟังแล้วก็อะไรสักอย่างอย่างเนี้ยค่ะแค่แป๊บเดียวเองค่ะปึ๊กแล้วกรรมการก็สามารถมีคำตัดสินออกมาได้เลยค่ะถือว่าทำงานได้รวดเร็วว่องไวจริงๆค่ะใช่เลยครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะคะที่สามารถเรียกดูภาพจาก Replay Center ได้นะคะเพื่อนๆลองคิดดูค่ะถ้าเกิดสามารถเรียกดูภาพได้ทุกกรณีอะค่ะคงไม่ต้องจบกันเลยค่ะเกมคงยืดเยื้อน่าดูค่ะดังนั้นค่ะเขามีแค่15กรณีหลักๆค่ะที่สามารถเรียกดูภาพจาก Replay Center ได้ค่ะข้อแรกเนี่ยนะครับลูกยิงนะครับในจังหวะที่ยิงลงเมื่อลงแล้วเนี่ยมันหมดเวลาพอดีลักษณะเนี้ยสามารถเรียกดูได้ครับอย่างเช่นลูกยิงลูกนั้นเนี่ยยิง2คะแนนหรือยิง3คะแนนอันนี้เรียกดูได้เลยฮะข้อ2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องการฟาวล์ครับเป็นการฟาวล์ในจังหวะที่กำลังจะหมดเวลาฮะจังหวะที่หมดเวลาลูกนั้นเนี่ยการฟาวล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการฟาวล์ผู้เล่นในจังหวะที่ยิง2คะแนนหรือ3คะแนนอันนี้เรียกดูได้ครับว่าการฟาวล์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเวลาหมดข้อ3เนี่ยนะครับเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยครับในเกมเลเกอร์สที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกับยูทาห์แจ๊สจังหวะที่ผู้เล่นของยูทาห์แจ๊สเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ยืดขาออกมาเนี่ยครับกรรมการก็คือเป่าฟาวล์แล้วก็ขอดูภาพช้าเพราะว่าอันเนี้ยตามกฎครับการฟาวล์รุนแรงกรรมการเนี่ยสามารถขอดูภาพช้าได้ว่าการฟาวล์นั้นเนี่ยควรจะเป็นการฟาวล์รุนแรงมั้ยการจะเป็นรุนแรงระดับ1หรือระดับ2หรือจะเป็นฟาวล์ปกติหรือจะเป็นแค่ฟาวล์เทคนิค
อันนี้เรียกดูได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขั้นแรกคือกรรมการต้องเป่าเรียกฟาวล์ก่อนถ้าไม่เกิดการเป่าใดๆเนี่ยก็จะไม่สามารถขอดูรีเพลย์อันนี้ได้นะฮะข้อ4นะครับกรรมการสามารถเรียกขอดูภาพช้าในสนามได้ในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นครับเพื่อที่กรรมการเนี่ยจะได้ดูว่าคนที่ผู้เล่นเข้ามาวุ่นวายในการทะเลาะวิวาทเนี่ยมีใครบ้างตัดสินถูกต้องไหมลงโทษถูกคนไหมหรือว่ามีโค้ชคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายด้วยหรือไม่รวมไปถึงผู้เล่นที่อยู่มานั่งสำรองเนี่ยนะครับเดินเข้ามาเหยียบเส้นในสนามหรือเปล่าอันเนี้ยถ้ามีเหตุอยู่และผู้เล่นเดินเข้ามาในจังหวะที่มีเหตุเนี่ยผู้เล่นคนดังกล่าวเนี่ยจะต้องโดนแบนเกมการแข่งขันครับไม่สามารถลงเกมแข่งขันได้ในเกมถัดไปงานเข้ากันเลยทีเดียวค่ะใช่ครับคืออันเนี้ยรีเพลย์เซ็นเตอร์สามารถขอเรียกดูได้ข้อ5เนี่ยนะครับก็คือกรรมการเนี่ยสามารถขอเรียกดูภาพช้าได้ในจังหวะที่นาฬิกาในสนามเนี่ยมันมีปัญหา อย่างเช่นเวลาในการแข่งขันเนี่ยมันถูกต้องไหมอันเนี้ยกรรมการสามารถขอดูจากรีเพลย์เซ็นเตอร์ได้เพื่อที่จะปรับแก้เมื่อแก้ไขนาฬิกาที่มันมีปัญหาในสนามเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เพื่อความถูกต้องข้อที่6นะครับในจังหวะที่มีการยิงลงเนี่ยแต่มันไม่ใช่จังหวะที่หมดเวลานะฮะจังหวะที่เกมกำลังเล่นต่อเนื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาอาจจะส่งสัญญาณแบบเนี้ยแต่ว่าเกมยังเล่นต่อนะฮะอันเนี้ยหมายความว่าเมื่อมีเกมมันเบรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักครึ่งหรือในการขอเวลานอกครั้งถัดไปเนี่ยกรรมการเนี่ยมีโอกาสขอดูรีเพลย์เซ็นเตอร์เพื่อที่จะดูว่าผู้เล่นคนดังกล่าวเนี่ยยิง2หรือ3คะแนนแล้วเขาจะปรับแก้คะแนนฮะบางทีเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เห็นเขาจะทำในจังหวะที่เกมมันเบรกเพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาเกมการถ่ายทอดสดฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่กรรมการในสนามเนี่ยสามารถขอเรียกดูรีเพลย์เซ็นเตอร์จากนิวเจอร์ซีย์ได้ฮะนี่เราก็มาครึ่งทางแล้วค่ะเหนื่อยจุงเบยแอดมินเอคะกดไลค์ขอกำลังใจหน่อยสิคะกดไลค์ข้อที่7เนี่ยนะครับพวกเราจะได้เห็นบ่อยครับจังหวะที่ช็อตคล็อกมันดังขึ้นเนี่ยแล้วผู้เล่นปล่อยบอลออกไปเนี่ยไฟแดงจะขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยหรือว่าทีมต่างๆเนี่ยเขาอาจจะขอดูว่าลูกนั้นเนี่ยปล่อยออกไปก่อนที่ไฟมันจะแดงหรือว่าช็อตคล็อกมันจะหมดหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นนะฮะถ้าสมมุติว่าจังหวะที่ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าบอลออกจากมือเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะถือว่าได้ละต่อให้เวลาหมดแต่บอลออกไปจากมือแล้วเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดยังไม่ทันปล่อยออกไปนะฮะเวลาดังสีแดงเกิดขึ้นที่กรอบแป้นบาสเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต้มต่อให้ลูกลงเขาก็จะตัดแต้มออกก็จะไม่ใช่ลูกยิงติดไฟแดงเลยนะคะใช่อันนี้ก็คือเป็นอีกกรณีนึงที่กรรมการในสนามสามารถเรียกขอดูได้ครับข้อที่8เนี่ยนะครับที่กรรมการสามารถเรียกขอดูจากรีเพลย์เซ็นเตอร์ได้เนี่ยเมื่อมีการฟาวจากผู้เล่นเกมรับเนี่ยเจตนาฟาวในจังหวะเคลียร์แพดฟาวครับไอ้เคลียร์แพดฟาวเนี่ยคืออะไรคือจังหวะที่ผู้เล่นเนี่ยสวนกลับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีใครแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยตัดฟาวปุ๊บแบบเจตนาเข้าไปบวกให้ฟาวเลยอย่างเงี้ยคือพูดง่ายคือถ้าเขาหลุดไปเนี่ยเขาได้แต้มแน่ถ้าลักษณะเนี้ยขอดูรีเพลย์ได้ฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครอยู่ทางตัวสุดท้ายของเกมรับเนี่ยถ้าผู้เล่นเกมบุกเนี่ยพุ่งไปแล้วเนี่ยในโซนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วโดนตัดฟาวแบบเนี้ยตัวแน่นอนฮะยิงลูกโทษฟรี2ครั้งแล้วก็เสียการครองบอลด้วยอันนี้มีสิทธิ์ขอดูฮะข้อที่9เนี่ยนะครับกรรมการในสนามมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าเนี่ยก็คือในกรณีที่ว่าผู้เล่นที่จะมายิงลูกโทษเนี่ยถูกคนหรือเปล่าสมมุติว่าเขาไม่แน่ใจเนี่ยว่าจังหวะที่เขาเป่าไปแล้วเนี่ยไอ้คนนี้ถูกไหมอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ยากนะฮะสมมุติว่ากรรมการเนี่ยเป่าไปแล้วว่าคนเนี้ยแต่ว่าคนที่เดินมายิงเนี่ยมันเป็นอีกคนนึงเนี่ยเขาถึงจะไปขอดูฮะว่าเอ้ยมันมาถูกคนมั้ยเนี่ยบางทีผู้เล่นในสนามเองก็แบบกะว่าโอเคเอาคนนี้มายิงดีกว่ามันจะได้ลงอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะข้อที่10นะครับกรรมการในสนามมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าจากรีเพลย์เซ็นเตอร์เนี่ยกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวไปมาแล้วก็ทีมเนี่ยส่งผู้เล่นลงมาเกินในสนามฮะอาจจะจาก5คนกลายเป็น6คนอย่างเงี้ยหากผิดจริงเนี่ยนะครับก็จะโดนฟาวล์เทคนิคทันทีเลยครับได้ด้วยเหรอคะจะมีการเบลอกันขนาดนั้นเลยเหรอคะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีนะฮะข้อที่11เนี่ยนะครับกรรมการในสนามมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าจากรีเพลย์เซ็นเตอร์เนี่ยในจังหวะที่ผู้เล่นโดนทำฟาวล์แล้วเขาก็พยายามทำเป็นยิงเนี่ยเพื่อที่จะเอายิงลูกโทษอันนี้คือขอดูรีเพลย์ได้ว่าผู้เล่นคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในจังหวะที่เขายิงจริงๆหรือเปล่าฮะไม่ใช่ว่าแบบมาปุ๊บแอคชั่นแบบยิงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือขอสิทธิ์ดูได้เพราะอันนี้มันมีผลครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นส่งข้างอันนี้ขอดูได้ฮะตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ15เนี่ยนะครับอันนี้กรณีพิเศษนิดนึงฮะกรรมการในสนามเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าจากรีเพลย์เซ็นเตอร์เนี่ยได้ในช่วง2นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4ค่ะกับ2นาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลาเท่านั้นนะฮะแต่กรรมการในสนามต้องมีการเป่าก่อนนะฮะถึงจะขอดูได้ถ้าไม่มีการเป่าเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่สามารถขอดูได้ข้อ12เนี่ยนะครับก็คือจังหวะที่มีการทำลูกออก อันเนี้ย
กรรมการเนี่ยสามารถเรียกขอดูได้ครับในช่วง2นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4กับ2นาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลานะฮะถ้าเกิดเขาไม่แน่ใจว่าจังหวะนั้นเนี่ยการเป่าของเขาถูกต้องไหมเนี่ยอันนี้เรียกดูได้เลยฮะแต่กรรมการจะต้องมีการเป่านะฮะว่าสมมุติว่าเป่าปุ๊บฝั่งนี้ทำออกอันเนี้ยก็อาจจะมีการประท้วงอะไรกันเงี้ยเขาก็ขอดูเลยอันนี้จะคนละกรณีกับโค้ชชาเลนจ์นะครับโค้ชชาเลนจ์เนี่ยสามารถชาเลนจ์ได้ตลอดเลยตั้งแต่ควอเตอร์ที่1 2 3จนมาถึงควอเตอร์ที่4เนี่ย2นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4เนี่ยโค้ชไม่มีสิทธิ์ละเพราะมันมีอันนี้แหละฮะเข้ามาแทนโค้ชชาเลนจ์ดังนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ในจังหวะที่ปัดออกเนี่ยใช้ได้เลย1 2 3ยกเว้นควอเตอร์ที่4อย่างที่บอกฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการละข้อที่13นะครับกรรมการมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าได้ในจังหวะที่ผู้เล่นเกมบุกเนี่ยยิงออกไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแอร์บอลแต่จริงๆแล้วมันเฉี่ยวปากห่วงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งมันมีผลกับช็อตคล็อกใช่มั้ยฮะถ้าเกิดบอลเนี่ยโดนห่วงปุ๊บเนี่ยช็อตคล็อกมันจะต้องตั้งใหม่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขารีบาวด์ได้ก็บุกมาใหม่14วินาทีเนี่ยกรรมการไปเป่าว่าหมดช็อตคล็อกอันนี้ครับผู้เล่นในสนามเนี่ยก็อาจจะโวยเพราะเขามั่นใจว่าลูกบาสมันโดนเนี่ยเขาขอดูภาพช้าอันนี้ก็คือมีสิทธิ์ขอดูรีเพลย์เซ็นเตอร์ได้ฮะข้อที่14นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยใต้แป้นเนี่ยมันจะมีเส้นครึ่งวงกลมใช่ไหมฮะถ้ามันมีการฟาวล์เกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่ผู้เล่นพยายามจะมาดักแท็กดักชาร์จจากผู้เล่นฝ่ายบุกเนี่ยนะฮะถ้ามันมีการฟาวล์เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะขอดูภาพช้าว่าจังหวะที่ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยอยู่ภายในวงกลมหรือเปล่าเหยียบเส้นไหมอยู่ข้างนอกเส้นหรือเปล่าถ้าเหยียบเส้นอยู่เนี่ยถือว่าอยู่ในโซนนะฮะสามารถมีการชนเกิดขึ้นเนี่ยถือเป็น blocking foul แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วมันมีการชาร์จเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น foul เกมบุกอันนี้สามารถเรียกขอดูภาพช้าได้ในช่วง2นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4กับ2นาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลานะฮะและต้องมีการเป่าเกิดขึ้นถึงจะสามารถขอเรียกดูได้ข้อที่15นะครับกรรมการมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าจาก replay center ได้ในจังหวะที่มีการ go tending หรือเปล่าแต่อันเนี้ยกรรมการต้องเป่าก่อนนะครับว่า go tending ยกตัวอย่างนะครับอย่างในกรณีปี2018 playoff ที่เจอกับ Indiana Pacers เนี่ยนะฮะที่จังหวะที่ Victor Oladipo เนี่ยครับบุกขึ้นไปวางเนี่ยแล้วเลบรอนเจมส์เนี่ยบล็อกแต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยคือกรรมการไม่ได้เป่าถูกมั้ยฮะเมื่อไม่ได้เป่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์สามารถขอเรียกดูภาพช้าได้แต่ถ้าเกิดคนดูทางบ้านอย่างเราเนี่ยมันมีภาพช้ารันอยู่มันก็จะเห็นว่าบอลเนี่ยจริงๆแล้วมันโดนแป้นนิดนึงก่อนที่เลบรอนจะไปบล็อกถ้ากรรมการเขาเป่าแล้วดูเนี่ยอันนี้ก็คือเสียแต้มแน่นอนฮะแต่จังหวะนั้นเนี่ยกรรมการไม่ได้เป่ามันก็เลยกลายเป็นบล็อกของเลบรอนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกกรณีนึงนะฮะอย่างที่บอกครับข้อ12ถึง15เนี่ยจะต้องมีการเป่าก่อนนะฮะกรรมการถึงจะมีสิทธิ์ขอดูภาพช้าจากรีเพลย์เซ็นเตอร์ได้อีกครั้งนึงฮะอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยของกรรมการขึ้นมานะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะกรรมการไม่สามารถเรียกดูได้ทุกเพลย์ตามอำเภอใจนะคะเพราะว่าทาง NBA ค่ะเขาก็ต้องรักษาเวลาการถ่ายทอดสดด้วยค่ะถ้าเกิดเรียกดูตลอดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อระยะเวลาการถ่ายทอดสดแล้วก็ต่อโฆษณาด้วยนะคะทีนี้เพื่อนๆจะได้หายสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเวลากรรมการเขาเป่าเนี่ยแล้วเขาเดินไปที่โต๊ะข้างๆสนามอะค่ะแล้วก็ไปใส่หูแล้วก็ดูนะคะเขาดูอะไรเขาดูภาพมาจากไหนแล้วภาพตรงนี้ส่งมาจากไหนจริงๆในตอนแรกตูนก็ไม่รู้เลยนะคะว่าโอ้โหเขามีเป็นเซ็นเตอร์กันขนาดนั้นเลยที่ส่งภาพมาค่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องเห็นใจกรรมการจริงๆนะครับเพราะว่าเกมของ NBA เนี่ยมันเร็วจริงๆฮะค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับขนาดเราคนเล่นบาสทั่วไปเนี่ยเวลาเพื่อนๆอยู่ในสนามแข่งขันจริงๆเนี่ยสำหรับคนเล่นบาสเนี่ยโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยก็โวยแล้วเฮ้ยทำไมกรรมการไม่เป่ากดดันกรรมการใช่ไหมฮะอันนี้มันเหมือนเป็นจิตวิทยาอยู่แล้วทุกคนที่เล่นบาสเนี่ยเวลาเป่าไม่เข้าข้างไม่ถูกใจเนี่ยยังไงก็กดดันกรรมการแต่อันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะฮะว่าผู้เล่นระดับโลกพวกนี้มันไวมันหนักมันกดดันกรรมการเนี่ยเพื่อนๆลองคิดถึงหัวอกกรรมการมันเครียดมากนะมองไม่ทันจริงๆนะคะไม่ทันจริงๆครับทุกคนแบบไวกันมากๆเลยอะค่ะซุปเปอร์สปีดเลยอะคือบางครั้งเนี่ยเราดูทางจอทีวีใช่ไหมครับเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมกรรมการไม่เป่าเพลงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆลองไปมองในสนามเนี่ยกรรมการเป็นตัวนิดเดียวเองฮะต้องบอกว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วฮะบางทีมันอาจจะขัดสายตาคนดูเนี่ยเพราะว่าเวลาเราดูถ่ายทอดสดใช่ไหมฮะมันเป็นมุมกว้างอะใช่ค่ะเวลามันถ่ายลงมาเนี่ยยังไงคนดูทางบ้านหรือว่าอะไรมันจะเห็นชัดกว่าฮะแล้วเรายังมีภาพช้าอีกเขาไม่มีนะฮะบางเพลงเนี่ยเขาดูไม่ได้นะครับต้องบอกว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆวันนี้เราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเกมบาสเกตบอลนะคะก็มีกันต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันเลยนะคะดูกันตาแฉะเลยค่ะอยากชมบาสเกตบอลอย่างถูกลิขสิทธิ์นะคะย้อนกลับไปดูคลิปพวกเราสองคนได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่โลโก้ด้านข้างค่ะขอบคุณนะคะ